สวัสดีครับวันนี้ผมจะขับตรงปง DFSK คันนี้นะครับอีกหนึ่งแบรนด์จีนนะครับที่พิเศษตรงนี้ก็คือ Super City SUV 7ที่นั่ง Corry iAuto นะครับเดี๋ยวผมจะไปขับพิสูจน์นะครับความพิเศษของรถยนต์คันนี้ก็คือติดตั้งแก๊ส LPG จากโรงงานนะครับซึ่งจะตอบโจทย์ยุคน้ำมันแพงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขับจากกรุงเทพมหานครนะครับสู่ภาคเหนือนะครับไปที่จังหวัดลำปางนะครับก่อนที่เราจะไปขับทดสอบนะครับมาดูถึงรายละเอียดการออกแบบนะครับทั้งภายนอกและภายในก็ตรงกระจังหน้านะครับก็จะมีโลโก้หน้ารถออกแบบดูเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนกระจังหน้าก็เหมือนเป็นดาวล้อมโลโก้ครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับพร้อมไฟตัดหมอกไฟวิ่งกลางวันนะครับก็จะเป็น LED นะครับปรับแสงอัตโนมัติส่วนล้อแม็กนะครับเป็นอัลลอย18นิ้วรมควันนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED พับได้อัตโนมัตินะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED หรูหราเพิ่มความชัดเจนในการให้สัญญาณไฟiAuto นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีโลโก้ iAuto นะครับอยู่ด้านล่างไฟท้ายนะครับแล้วก็จะมีไฟมีต่อไอเสียนะครับด้านล่างมีโลโก้ DFSK นะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นนะครับรุ่นกอรี่นะครับ iAuto ด้านบนกระจกหลังนะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์สีสวยครับส่วนเสาอากาศนะครับก็จะเป็นแบบคีบฉลามนะครับชาร์กเทลก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ออกแบบนะครับได้สวยงามนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับผลนะครับก็จะเป็นออโต้นะครับเวลามีฝนตกลงมาก็จะปัดอัตโนมัติครับเร็วช้าขึ้นอยู่กับความแรงของน้ำฝนนะครับส่วนราวหลังคาก็จะเป็นนี่ครับรถคันนี้ก็จะเป็นสีบอลนะครับส่วนราวหลังคาตรงนี้ก็จะนี่ครับเป็นราวสีบอลนะครับก็ออกแบบขนานกับตัวรถนะครับมาดูที่การเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับใช้เท้าแตะไปที่ด้านล่างนะครับนี่ครับแตะเข้าไปนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับดูที่ไว้สัมภาระนะครับโอ้กว้างขวางมากครับสามารถที่จะนอนได้2คนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบาะที่6หรือ7นะครับนะครับก็ถ้าจะใช้เบาะก็ดึงนี้ขึ้นมาครับนี่ฮะดึงขึ้นมาปั๊บนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งเป็นเบาะที่7นะครับนี่ครับดึงขึ้นมาครับดึงปึ๊บเป็นเบาะนั่งที่7แล้วนะครับก็ถ้ามีคนสัมภาระนะครับก็นี่ครับดึงแล้วก็พับลงนะครับ
ก็นี่ครับดึงตรงนี้นะครับแล้วก็หักพับลงไปครับก็จะได้ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับถือว่ากว้างขวางมากนะครับนะฮะด้านข้างก็วางสัมภาระได้อีกนะครับเป็นเนี่ยครับกระติกน้ำร้อนหรือแก้วกาแฟนะครับก็สามารถที่จะวางได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ SUV นะครับรถอเนกประสงค์ที่จะตอบโจทย์ได้นะครับนอกจากสมรรถนะที่ขับดีเยี่ยมนะครับตอนนี้ได้ติดตั้งการ์ด LPG ที่ประหยัดนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับในการเดินทางนะครับจะใช้ไลฟ์สไตล์ของคนที่ขับในเมืองก็ขับดีครับในเมืองจะท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่านี่ครับจะขนสัมภาระหรือว่าไปเที่ยวนั่งได้หลายคนนะครับเป็น SUV 7ที่นั่งก็มาดูที่การตกแต่งภายในกันต่อนะครับนี่ก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับเข้ามาก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบอกรายละเอียดนะครับนี่ปุ่มปรับกระจกปรับแสงไฟนะครับแล้วก็ปุ่มก๊าซปุ่มควบคุมก๊าซนะครับมาใช้ก๊าซใช้น้ำมันนะครับระบบปุ่มควบคุมครูซคอนโทรลนะครับมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นคอนโซลซึ่งมีคันเกียร์นะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมกลางนะครับกลมๆตรงนี้นะครับนี่ครับพอสตาร์ทขึ้นมานะครับจอตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจอคำสั่งนะครับจอคอมมานด์จะติดขึ้นมาขนาด9นิ้ว HD นะครับส่วนตรงหน้าปัดจอหน้าปัดนี้ก็จะเรืองแสงเป็นสีฟ้านะครับสำหรับเบาะนะครับการออกแบบภายในเบาะก็จะเป็นหนังแท้นะครับเย็บด้วยได้สีขาวนะครับให้ความรู้สึกที่หรูหรานะครับคลาสสิกนะครับเบาะนั่งนะครับกระชับกับสรีระรูปร่างของคนขับโอบนะครับทำให้สรีระเวลาเรานั่งองศาที่เรานั่งสะดวกสบายนะครับเบาะก็จะคล้ายๆเบาะรถแข่งนะครับส่วนการออกแบบเนี่ยครับเป็นลายได้สวยงามนะครับหนังแท้ด้านบนก็จะเป็นนี่ครับซันรูฟพาโนรามิกซันรูฟนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะตั้งเป็น iTalk นะครับออกคำสั่งด้วยเสียงได้นะครับแต่ว่าผมขอใช้แบบกดดูก่อนนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นสันลูปบานใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเวลาขับกินลมชมวิวนะครับนี่ครับปึ๊บนู่นนะครับก็ยาวจากด้านหลังที่ผู้โดยสารนั่งนะครับยาวมาจนถึงด้านหน้านะครับนะครับแล้วก็กดปิดนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์นะครับที่หรูหรานะครับอยู่เป็น SUV 7ที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งที่หรูหรานะครับระบบต่างๆที่ให้มานะครับผมว่าจัดอยู่ในการออกแบบที่ลงตัวนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นลายไม้นะครับเข้ามานะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับด้านข้างก็ยังคงความคลาสสิกครับเป็นลายไม้เบาะนะครับนั่งนะครับสามารถที่จะปรับเอนได้นะครับตรงคอนโทรลตรงนี้ก็มีนะครับช่องแอร์นะครับช่องแอร์ด้านหน้าก็4ช่องนะครับด้านหลังอีก2ช่องตร
ตรงนี้นะครับการออกแบบก็เนี่ยครับคงความคลาสสิกหนังแท้นะครับเย็บเป็นเส้นสายลายได้ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับที่พักสามารถที่จะวางแก้วกาแฟหรือแก้วน้ำขวดน้ำได้2แก้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นอีกที่นั่งนะครับอีก2ที่นั่งซึ่งรวมเป็น7ที่นั่งนะครับมาดูที่เครื่องยนต์นะครับรุ่น Gori i Auto นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับเครื่องยนต์นะครับเบนซินเทอร์โบชาร์จ 1,500cc นะครับให้กำลังสูงสุด150แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรต่อนาทีนะครับผ่านระบบเกียร์ CVT 6สปีดนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของตรงฟงหรือว่า DFSK คันนี้นะครับในเวลากลางคืนนะครับพอเราเข้ามานะครับนี่ครับปุ่มต่างๆนะครับนี่ก็จะมีไฟติดขึ้นมาเลยครับนี่ฮะเป็นสีแดงๆปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับติดขึ้นมาหมดนี่ทั้งปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัยปุ่มด้านข้างตรงประตูทุกปุ่มนะครับแล้วก็ตรงเท้าคนขับตรงที่วางเท้ากันแล้วกันครับทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ตรงเบรกตรงคันเร่งนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับเป็นผมว่าเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลังจากได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็มาถึงเวลาที่เราจะเริ่มออกเดินทางนะครับเพื่อไปพิสูจน์สมรรถนะและก็ความประหยัดนะครับในการใช้แก๊ส LPG นะครับซึ่งติดตั้งจากโรงงานนะครับสำหรับรถยนต์ตรงฟงหรือว่า DFSK SUV 7ที่นั่งนะครับทางบริษัท EV Primus จำกัดนะครับได้นำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับนำเข้ามา2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น Gori i Auto นะครับแล้วก็รุ่น Gori 560นะครับนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับบอกเรื่องก๊าซน้ำมันนะครับตรงบนที่เป็นรูปนี่ครับเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ก๊าซ LPG อยู่นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้สีเขียวตรงนี้นะครับเหลือ1ปุ่มสีเขียวนะครับก็ส่งสัญญาณว่าจะต้องไปเติมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมแก๊สนะครับแล้วก็จะลองพิสูจน์ว่าเติมแก๊สเข้าไปแล้วจะประหยัดขนาดไหนนะครับครับนี่ก็เป็นการเตือนว่าก๊าซกำลังจะหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่เติมแก๊สนะครับการเติมแก๊สก็จะเสียบด้านหลังของรถนะครับนี่ก็ติดทาง DFSK หรือว่าตรงฟงนะครับก็ติดตั้งจากโรงงานนะครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำมันแพงนะครับก็การใช้แก๊ส LPG นะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแก๊สเติมมาเต็มแล้วนะครับ600บาทเมื่อกี้เต็ม4ขีดนะครับขับมาใช้ที่ตัว G ครับครับก็คือแก๊สสำหรับราคาแก๊สนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็จะอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13
1.50 บาทต่อลิตรนะครับส่วนออกไปไกลๆนอกเมืองก็จะอยู่ประมาณ15บาทต่อลิตรนะครับเข้าโค้งนะครับช่วงล่างนะครับยึดเกาะถนนได้ดีนะครับถือว่าขับได้ด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับก็จะมาเจอสภาพของฝนตกหนักนะครับว่าการขับขี่ก็ยังเป็นไปได้อย่างดีนะครับด้วยช่วงล่างที่ติดกันโค้งมาอย่างดีนะครับสามารถที่จะขับฝ่าฝนที่ตกแรงๆได้อย่างมั่นใจนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยที่ BFSK คันนี้ให้มานะครับก็มีพร้อมนะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถนะครับระบบป้องกันการไหลของรถขณะขึ้นทางลาดชันนะครับระบบส่งเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของตัวรถนะครับระบบตรวจสอบแรงดันลมยางนะครับระบบถุงลมนิรภัย4จุดนะครับก็ทำให้การขับขี่เป็นไปด้วยความมั่นใจนะครับทุกสภาพถนนนะครับในการขับขี่ทั้งช่วงที่ฝนตกและช่วงที่ปกตินะครับขึ้นเขาลงเขาทางลาดชันนะครับอัตราการเร่งนะครับพลังของรถนะครับผมว่าไม่ได้ถึงเป็น LPG แก๊ส LPG นะครับเมื่อเทียบกับน้ำมันนะครับผมมองว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักนะครับคือว่าการขับเป็นไปได้อย่างสมูทนะครับนี่ผมก็ขับมาถึงตัวเมืองลำปางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับกินลมชมวิวชมเมืองลำปางกันทดสอบสมรรถนะจากกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงจังหวัดลำปางนะครับได้พิสูจน์ถึงสมรรถนะการขับขี่รวมถึงความประหยัดของเชื้อเพลิงนะครับในการใช้ก๊าซหรือว่าแก๊ส LPG นะครับตอนนี้ก็ขับอยู่ในเมืองลำปางนะครับตลาดลำปางนะครับเป็นถนนซึ่งนี่ครับซึ่งชาวบ้านหรือว่าคนลำปางใช้ในเมืองนะครับก็คืออยู่ในย่านดาวทาวของเมืองลำปางนะครับที่ขับมาก็600กว่ากิโลเมตรนะครับเดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองของพลังงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะขับชมเมืองไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับก็อยู่ที่บริเวณถนนหลักเมืองจังหวัดลำปางนะครับด้านขวามือของผมก็จะเป็นหลักเมืองนะครับนี่ก็
ก็จะเป็นวัดบุญวาสนะครับซึ่งเป็นวัดการศึกษาสำคัญของจังหวัดลำปางนะครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งส่วนตรงนี้ทางที่ลงไปด้านหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่จะลงไปสู่ตลาดกองต้านะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับไม่มีตลาดถ้าจะคึกคักก็ต้องวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นๆแต่ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนวันเวย์เรียบแม่น้ำวังด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ำวังนะครับเป็นย่านตลาดกองต้าด้วยแล้วซ้ายมือก็จะเป็นนะครับเป็นบ้านดั้งเดิมของชาวลำปางนะครับก็จะมีร่องรอยของกลิ่นอายของวัฒนธรรมนะครับนะครับตึกรามเก่าๆสีเหลืองสวยเลยนะครับก็ยังเป็นคงเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองลำปางครับอันนี้ก็จะเป็นถนนเรียบไปเรื่อยๆครับแม่น้ำวังกลางวันก็อาจจะเงียบจะต้องเหมือนวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมีตลาดคลองต้าจะคึกคักเมืองเหนือนะครับก็ต้องสโลไลท์นิดนึงนะครับการขับรถขับราต้องระมัดระวังรถจะแรงยังไงก็ต้องขับให้ระวังนะครับเพราะฉะนั้นขับตรงฟงคันนี้นะครับ DFSK Super SUV 7ที่นั่งนะครับ Goryไอออโต้คันนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีนะครับก็เป็นย่านเก่าแก่ของจังหวัดลำปางครับก็จะมีศาลเจ้าดั้งเดิมนะครับศาลเจ้าจีนนะครับพอเราโผล่มาก็ด้านขวามือก็จะเห็นเป็นแม่น้ำวังแล้วนะครับซึ่ง อยู่กลางเมืองลำปางนะครับนี่ก็เป็นริมแม่น้ำวังบรรยากาศก็จะเป็นแม่น้ำแบบนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศก็จะคึกคักนะครับมีร้านอาหารมีคนมาเดินมีจ็อกกิ้งต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของจังหวัดลำปางครับวัดเชียงรายนะครับชื่อวัดเชียงรายแต่ว่าอยู่ลำปางนะครับสาเหตุที่ชื่อว่าวัดเชียงรายก็เป็นเพราะว่าคนเชียงรายที่อพยพมาที่จังหวัดลำปางดั้งเดิมนะครับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าวัดเชียงรายนะครับเพราะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าผมอยู่เชียงรายนะครับยังอยู่ลำปางอยู่ครับเดี๋ยวเราลงไปชมวัดนะครับแป๊บนึงจากเที่ยวลำปางเที่ยวชมบรรยากาศในลำปางนะครับก็ผ่านมาหลายจังหวัดจากกรุงเทพมหานครนะครับผ่านอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากจนถึงลำปางนะครับกว่า600กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขานะครับจากศพปราบไปอำเภอเถินจังหวัดลำปางว่าเป็นถนนสวยเส้นหนึ่งนะครับของประเทศไทยแวดล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่นะครับเขียวขจีโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับบรรยากาศก็จะนะครับเขียวขจีนะครับก็จะมีฝนตกนะครับเป็นระยะจากการได้ทดสอบขับนะครับก็เป็นระยะทาง1,000ประมาณ 1,500 กิโลนะครับก็ออกนอกเส้นทางบ้างนะครับก็ได้รู้ถึงศักยภาพหรือสมรรถนะของรถยนต์นะครับ
DFSK หรือว่าตรงฟงนะครับ Super City SUV 7ที่นั่ง Gory iAuto นะครับ Dailas Dailsmart นะครับหรือว่าขับใหญ่ขับฉลาดนะครับได้พิสูจน์ถึงอัตราการสิ้นเปลืองของพลังงานนะครับในการเติมแก๊ส LPG นะครับซึ่งทางตรงฟงติดตั้งจากโรงงานนะครับถึงทางบริษัทนะครับบอกรายละเอียดว่าจะประหยัดได้ถึงประมาณ2.29 บาทนะครับต่อลิตรต่อกิโลเมตรนะครับแต่ว่าตามที่ผมขับมานะครับถ้าสมมติว่าใช้ความเร็วประมาณนะครับไม่เกิน110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมว่าอัตราความประหยัดน่าจะประหยัดได้กว่านี้จะเฉลี่ยอยู่ประมาณบาทกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าขับเร็วระดับ170 กิโลเมตรหรือ180ก็อาจจะสิ้นเปลืองมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอัตราการสิ้นเปลืองนะครับในยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับใครที่อยากจะประหยัดนะครับผมว่ารถยนต์นะครับ DFSK Gory iAuto คันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับความกว้างขวางนะครับอัตราความเร็วนะครับการใช้ทั้งนอกเมืองในเมืองผมว่าน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบแนวนี้นะครับสำหรับราคาขายนะครับรุ่น Gory 560นะครับขอราคาเริ่มต้นที่ 789,000 บาทนะครับส่วนรุ่น Gory iAuto ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะครับขอราคาขายอยู่ที่ 919,000 บาทนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับก็สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อศูนย์บริการของตรงฟงนะครับ23แห่งทั่วประเทศFSK คันนี้นะครับ Super City SUV 7ที่นั่ง Gory iAuto คันนี้นะครับจากที่ผมขับทางไกลๆนะครับจากกรุงเทพนะครับไปลำปางนะครับกลับมาก็พันกว่ากิโลนะครับไปก็600กลับก็600ก็มีออกแวะเบี้ยใบหลายทางบ้างก็น่าจะประมาณสัก800กิโลนะครับก็ถือว่าได้ทดสอบสมรรถนะของตรงฟง DFSK ตัวนี้นะครับก็ถือว่าขับดีนะครับสำหรับเครื่องยนต์1500cc นะครับ150แรงม้า200แรงบิด220นิวตันเมตรนะครับก็ขับถือว่าขับดีเลยครับระบบต่างๆนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างระบบความปลอดภัยระบบต่างๆครับถือว่าเป็นรถที่ขับดีนะครับจากการที่ทดสอบขับไม่ว่าจะใช้ความเร็วสูงความเร็วต่ำนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือรถคันนี้นะครับเขาเรียกว่าตอบโจทย์ยุคน้ำมันแพงนะครับก็คือไปติดตั้งแก๊ส LPG ที่โรงงานมาเลยนะครับก็ถือว่าขับได้ประหยัดนะครับยิ่งขึ้นนะครับก็ตอบโจทย์ยุคนี้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจากการที่ขับมานะครับก็ผมว่าความประหยัดก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับในอัตราความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับถือว่าประหยัดได้สูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้สำหรับคนที่ต้องการประหยัดนะครับเซฟยุคน้ำมันแพงนะครับผมว่าตรงฟงคันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ